สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาดินแดนถิ่นอีสานนะคะที่แก่งกระเบานะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นหนึ่งในพญานาคสามพิภพนะคะของจังหวัดมุกดาหารนะคะพระยาศรีผู้ชงมุกดานาคราชนะคะก็ตั้งอยู่ที่แก่งกระเบานะคะเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานนะคะเริ่มสร้างเนี่ยปี2559นะคะแล้วก็เสร็จในช่วง2561นะคะก็ที่นี่นะคะก็เป็นจุดแลนด์มาร์กนะคะอีกหนึ่งจุดของจังหวัดมุกดาหารนะคะเพราะว่าศรัทธาและความเชื่อนะคะของดินแดนถิ่นอีสานนี้นะคะมีมากมายนะคะนอกจากจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่แล้วนะคะก็มาชมวิวทิวทัศน์นะคะบรรยากาศที่แก่งกระเบาแถมบริเวณใกล้เคียงนี้นะคะก็จะมีร้านอาหารแบบโลคอลนะคะแซ่บๆนะคะขึ้นชื่อนะคะแล้วก็อิ่มอร่อยกับหมูหันนะคะบริเวณแก่งกระเบาถ้าใครมาที่นี่ก็จะทราบกันดีเนาะถ้าหากว่าใครนะคะมีความเชื่อนะคะแล้วก็ศรัทธานะคะนาคีนาคานะคะจะต้องไม่พลาดนะคะที่จะมาที่นี่นะคะแก่งกระเบามุกดาหารค่ะงมวยพาเที่ยวขอเวลาเดียวๆกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ